ฮีฮีฮาฮากัญชากับป๋าแหม่มหลังจากที่คณะกรรมการแพทย์แผนไทยได้รับรองตำรับยาของหมอพื้นบ้านที่มีส่วนผสมของกัญชา8ตำรับไปแล้วนะครับก็ตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการนำกัญชามาใช้ประโยชน์4ด้านได้แก่1ด้านการปลูกและการผลิตตำรับยา2ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร3ด้านการวิจัยและพัฒนาวิชาการตำรับยาแพทย์แผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม4ด้านการประเมินรับรองตำรับยาแพทย์แผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการทั้ง4ด้านนี้จะมีอย่างไรประเดี๋ยวก็คงจะมีผลงานออกมารับเจ้านายปูนปูนติดตามเกาะขบวนรถไฟไปกับป๋าแหม่มได้ที่ Facebook Fanpage ข่าวป๋าแหม่มทุกวันและ Instagram ป๋าแหม่มปูนปูน